ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหากับพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลค่ะครับที่ห้องประชุมอาเซียนชั้น2สารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับนายธานีสามารถกิจครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตที่14พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโดยมีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายสุรพันธ์ดิษมานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและก็ส่วนราชการให้การต้อนรับนะครับทางนี้ก็ได้มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานและโครงการต่างๆเช่นแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามความก้าวหน้ารับฟังปัญหาความขัดข้องและให้ข้อแนะนำเพื่อให้บริการเรื่องของการบริหารใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดนะคะรวมทั้งช่วยเหลือชาวนาในการลดต้นทุนการผลิตการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมด้วยค่ะ